วัสดีครับคุณครูอาจารย์นะครับที่ทำหน้าที่อยู่ทางปลายทางทุกท่านเลยนะครับแล้วก็นักเรียนที่รักทุกคนทั้งต้นทางและปลายทางนะต้นทางก็คือนักเรียนที่อยู่ในห้องส่งนี่แหละครับนักเรียนปลายทางก็คือนักเรียนที่เรียนอยู่นะฮะที่โรงเรียนที่มีจานรับสัญญาณดาวเทียมนะฮะก็ได้ยินเขาเรียกกันนะบอกครูตู้ครูตู้วันนี้มีครูบาอาจารย์จากนะอำเภอท่าตูมนะท่าตูมสุรินเนี่ยมาเยี่ยมเยือนประมาณ 5-60 ท่านเลยก็เลยเขาเรียกครูตู้ครูตู้เราก็งงๆอยู่ครับนี่ก็คือให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะครับมาเยี่ยมเยือนกันถึงสถานีนะครับที่เป็นโรงเรียนใช้สัญญาณนะฮะดาวเทียมแต่ว่านอกจากนั้นก็มีท่านผู้ชมที่อยู่ทางปลายทางเหมือนกันนะฮะปลายทางอันนี้ก็คือท่านผู้ชมที่อยู่ที่บ้านนะครับบางคนก็เกษียณแล้วบางคนก็อยู่ว่างๆเป็นแม่บ้านก็เปิดทีวีดูก็เรียนไปพร้อมๆกันนะยังมีจดหมายส่งมาอีกนะคุณครูที่อยู่ทางปลายทางเกษียณแล้วก็ยังเรียนต่ออีกนะฮะก็ขอบคุณมากครับวันนี้เป็นสาระการเรียนรู้ศิลปะสาระดนตรีเช้าวันที่24พฤศจิกายน2557เป็นภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2557นะครับซึ่งขณะนี้ก็เป็นการเรียนการสอนของชั้นประถมปีที่5ในสาระการเรียนรู้ศิลปะสาระดนตรีครับครับเราก็ทักทายกันพอสมควรแล้วต่อไปนี้ก็มอบสิ่งดีๆซึ่งกันและกันนะครับสิ่งดีๆก็คือการไหว้การทักทายนะซึ่งเป็นวัฒนธรรมของไทยเวลาเจอกันเราก็จะมีไหว้ทักทายกันขอเชิญนักเรียนยืนขึ้นครับเชิญครับนี่บรรยากาศนะฮะในห้องเรียนซึ่งเป็นบรรยากาศสดๆเลยทีเดียวนะครับก็จะเห็นว่าบรรยากาศภายในห้องเรียนเนี่ยนะฮะนักเรียนก็มีการลุกนั่งกันตามธรรมชาตินะฮะอาจจะมีเสียงเก้าอี้เสียงโต๊ะเสียงเคลื่อนย้ายนะฮะอาจจะมีเสียงดังนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรครับถือว่าอันนี้คือธรรมชาติที่แท้จริงในห้องเรียนนะครับเอาละนักเรียนพร้อมแล้วตอนนี้ยืนตรงครับยืนตรงนะฮะยืนตรงเพื่อจะทำกิจกรรมต่อไปนะฮะไหว้ทักทายเพื่อนเนี่ยง่ายที่สุดครับเนี่ยกลางหน้าอกแล้วก้มศีรษะนะฮะแค่นี้เองไหว้ทักทายเพื่อนกลางหน้าอกเห็นไหมครับเนี่ยถ้าเราทำนี้คนที่อยู่ตรงข้ามเราจะมีความรู้สึกที่ดีต่อเราทันทีเลยเพราะเราทำตั้งใจเพราะฉะนั้นนักเรียนต่อไปนี้ตั้งใจครับตั้งใจทำนะครับไหว้ทักทายเพื่อนครั้งที่หนึ่งเตรียมปฏิบัติดีมากครับกลางหน้าอกกลมศีรษะครับเอามือลงเลยนะครับอีกสักครั้งนะฮะไหว้ทักทายเพื่อนครั้งที่สองเตรียมปฏิบัติกลางหน้าอกกลมศีรษะครับดีมากครับเอาแล้วนักเรียนอยู่ตรงข้ามกับเพื่อนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้เราจะทักทายเพื่อนด้วยเพลงมารยาทดีนะฮะเพลงนี้ทำให้คนเป็นคนดีได้เลยเมื่อเจอการเราทักการสวัสดีเมื่อผิดพลั้งขออภัยขอโทษทีเมื่อจากการยกมือไหว้สวัสดีเมื่อใครมีมิตรไมตรีขอขอบคุณวันนี้เราได้มิตรไมตรีจากคณะครูจากอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์นะเพราะนั้นอันนี้เราก็ต้องขอบคุณใช่ไหมเดี๋ยวถึงตอนนี้เราร้องเพลงมารยาทดีพร้อมแล้วนะครับเวลาร้องนักเรียนปรบมือตามจังหวะด้วยนะครับ1 2 3เมื่อเจอกันเราทักกันสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะเมื่อผิดพลั้งขออภัยขอโทษทีขอโทษครับขอโทษค่ะเมื่อจากกันยกมือไหว้สวัสดีสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะเมื่อใครมีมิตรไมตรีขอขอบคุณขอบคุณครับขอบคุณค่ะเมื่อเจอกันเราทักกันสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะเมื่อผิดพลั้งขออภัยขอโทษทีขอโทษครับขอโทษค่ะเมื่อจากกันยกมือไหว้สวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะเมื่อใครมีมิตรไมตรีขอขอบคุณขอบคุณครับขอบคุณค่ะเอาละปรบมือให้ตัวเองหน่อยครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าเมื่อใครมีมิตรไมตรีขอขอบคุณนะครับวันนี้ก็ต้องขอเชิญท่านอาจารย์ท่านหนึ่งใส่ชุดสวยงามเลยใส่พระราชทานสีเหลืองเนี่ยครับขอเชิญอาจารย์สักนิดหนึ่งนะครับอุตส่าห์มาเยี่ยมเยือนที่นี่ครับเชิญครับมาจากไหนอะไรกันเนี่ยจะได้นะฮะเขาจะได้รู้ว่าวันนี้เรามาราชการนะเราไม่ได้หนีราชการไปไหนนะเชิญอาจารย์ตรงนี้นะครับวันนี้ได้มาเยี่ยมเยือนกันถึงที่เลยนะครับจากที่ไหนครับอาจารย์ครับจากที่ไหนครับครับสวัสดีครับครับพวกเรานะครับชาวคณะครูนะครับครับตำบลหนองเมธีนะครับอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์นะครับหนองเมธีครับผมอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์ครับผมมาได้กี่ท่านครับวันนี้มาทั้งหมด47ท่านครับผม47ท่านเห็นเดินอยู่นะฮะได้ให้กำลังใจทุกๆห้องเลยครับครับถามความรู้สึกตรงนี้นะครับต่อหน้านักเรียนเลยเพราะว่าเราอยู่กันทั้งเรียกกันต้นทางนักเรียนที่เรียนอยู่ในห้องเขาเรียกนักเรียนต้นทางนักเรียนที่เรียนอยู่ตามโรงเรียนต่างๆเขาเรียกนักเรียนปลายทางนะฮะเพราะฉะนั้นอยากจะถามคุณครูสอนชั้นอะไรครับอ๋อผมสอนทุกชั้นครับผมสอนทุกชั้นเลยครับผมพอดีเป็นเวียนนะครับสอนวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาครับผมอ๋อพละศึกษาด้วยครับของทางไกลผ่อนดาวเทียมก็จะเป็นครูอ้อนะครูอ้อสอนพละศึกษาครับอยากจะทราบว่าการศึกษาทางไกลผ่อนดาวเทียมที่เราปฏิบัติอยู่ขณะนี้ได้ช่วยเหลือทางโรงเรียนปลายทางได้มากน้อยอย่างไหนครับขอแสดงความรู้สึกสักนิดหนึ่งครับอ๋อครับในสำหรับนะครับการออกอากาศนะครับผ่านดาวเทียมวังไกลกังวลนะครับก็สามารถช่วยนะครับโรงเรียนที่มีการขาดแคลนบุคลากรครูนะครับได้เป็นอย่างดีนะครับโดยเฉพาะโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลนะครับยังมีอีกไหมโรงเรียนที่โรงเรียนครูคนเดียวคือครูใหญ่ครูน้อยพันโลงเสร็จเรียบร้อยเลยมีคนเดียวยังมีอยู่ไหมฮะยังมีไหมยังมีอยู่ครับยังมีเลยฮะครับผมโอ้นี่น่าเห็นใจต้องเอานักเรียนมารวมหมดเลย6ห้องเลยใช่ไหมแล้วก็สอนเองเป็นครูใหญ่เองเป็นครูช่วยเองเป็นครูน้อยเองพันโลงปิดประตูเสร็จเรียบร้อยด้วยคนเดียวกันเลย แหมก็น่าสงสารนะฮะก็โอกาสนี้ก็คงจะได้ใช้สัญญาณดาวเทียมช่วยฮะใช่ครับครับประโยชน์ที่ได้ทำให้ครูสบายขึ้นไหมสบายขึ้นไหมครับสบายก็ประโยชน์ที่ได้จากการศึกษาผ่านดาวเทียมนี้นะครับก็ไม่ใช่ว่าคุณครูจะสบายขึ้นนะครับคุณครูก็ยังทำงานเหมือนปกติคือการที่เราสอนไปทางจริงแต่ว่าเรื่องควบคุมนักเรียนเป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าไม่ควบคุมเนี่ยมันจะเกิดปัญหาถ้าคุณครูไม่อยู่ในห้องเรียนควบคุมเนี่ยก็นักเรียนอาจจะไม่ได้ดูที่จอก็คงจะมีปัญหาครับผมใช่ครับเข้าใจครับครับผมครับก็นักเรียนทุกคนครับวันนี้คุณครูได้มาเยี่ยมเราถึงที่เลยครับว่าไงครับจะร้องเพลงไหมไม่ต้องร้องร้องไปแล้วใช่ไหมเมื่อใครมีมิตรไมตรีขอขอบคุณนักเรียนชายสวัสดีครับนักเรียนหญิงสวัสดีค่ะโอเคครับขอบคุณครับอาจารย์ครับขอบคุณครับจากโรงเรียนแล้วนะโรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองครูใหญ่ครับน้องครูใหญ่ครับผมคือครูใหญ่ไม่ใช่ครูนะครูที่ใหญ่ๆเลยนะโอเคครับขอบคุณครับอาจารย์ครับอันนี้ก็คือน้ำใจไมตรีฮะจากครูปลายทางนะครับซึ่งได้มาเยี่ยมเยือนเราเป็นประจำที่ทางสถานีก็ขอขอบคุณนะครับอันนี้ใครมีมิตรไมตรีกับเราก็ต้องขอบคุณนะฮะขอบคุณมากครับเอามาพูดถึงเรื่องของเราต่อนะครับในเรื่องสาระการเรียนรู้ศิลปะสาระดนตรีนะครับคราวก่อนนี้เราได้พูดรวมไปแล้วแต่ว่ายังไม่หมดวันนี้จะพูดให้หมดเลยเพราะว่าเป็นสัปดาห์ที่จะต้องสรุปในเรื่องของสาระการเรียนรู้ศิลปะสาระดนตรีในเรื่องของ
ลักษณะเครื่องดนตรีสากลให้จบในวันนี้นะครับอ่ะเริ่มเลยนะฮะนักเรียนเปิดสมุดที่จดเอาไว้เมื่อคราวที่แล้วนะครับเพื่อจะได้ต่อเนื่องกันนะครับคราวที่แล้วเราได้จดไปแล้วนะครับลักษณะของเครื่องดนตรีสากลนะฮะเครื่องสาย1คือเครื่องสายถ้าเป็นของไทยเนี่ยก็คือเครื่องดีดเครื่องดีดสีตีเป่าอันนี้ต้องดีดแน่นอนใช่มั้ยดีดสีก็ใช่ดีดก็ได้เนี่ยมันรวมอยู่ในเครื่องสายดีดสีตีเป่าดีดก็ใช้สายสีก็ใช้สายแต่เครื่องดนตรีสากลเราบอกมาเลยว่าเป็นลักษณะของเครื่องดนตรีที่ใช้สายอาจจะเป็นสายเอ็นหรือใช้โลหะก็แล้วแต่นะครับเครื่องสายแบ่งเป็น1เครื่องสายใช้สี2เครื่องสายใช้ดีดคราวก่อนนี่จดแล้วใช่ไหมครับดีมากจดแล้วเอาทวนให้เร็วไปเลยนะให้เร็วไปนิดนึงเครื่อง